ันเขย่าให้ฉันทำจนได้ก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ไงไม่รู้แหละยังไงฉันก็ไม่กินเออและอีกอย่างนึงนะแกอ้วนขนาดเนี้ยควรกินหมูให้มันน้อยหน่อยนะฉันเตือนเพื่อนด้วยความหวังดีนิวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านิวกลับมาเที่ยวปีใหม่เหรอใช่หลิวนี่ผ่านมากี่ปีกี่ปีแกก็ขายแต่อาหารตามสั่งเนี่ยไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจไปทำอย่างอื่นบ้างเลยหรือไงมันก็ขายได้คนในชุมชนก็ยังกินและอีกอย่างฉันอยากอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อแม่ได้ดูแลพ่อแม่น่ะจ้าเอองั้นวันนี้ฉันเอาข้าวผัดนะแต่ว่าไม่ต้องใส่น้ำมันแล้วก็ไม่ต้องใส่หมูด้วยใส่แต่ไข่พอช่วงนี้ฉันไดเอทอ่ะโอ๊ยหนิวข้าวผัดไม่ใส่น้ำมันใส่แต่ไข่อ่ะฉันทำไม่ได้หรอกนะทำไมจะทำไม่ได้ก็อย่างว่าแล้วเนาะแกกินแต่ของมันๆอาหารคลีนแกก็ทำไม่เป็นมันก็จริงอาหารคลีนน่ะฉันทำไม่เป็นแต่ข้าวผัดไม่ใส่น้ำมันน่ะฉันทำไม่ได้จริงๆมิวถ้ามิวไดเอทอยู่อ่ะหนูทานข้าวต้มสิจะได้ไม่มีน้ำมันไงแต่แกเปิดร้านอาหารตามสั่งนะหลิวแกก็ต้องทานตามที่ลูกค้าสั่งสิมันจะไม่ยากอะไรกับไอ้แค่ข้าวผัดไม่ใส่น้ำมันเนี่ยไม่รู้แหละยังไงแกก็ต้องทำให้ฉันรีบทำมาเลยฉันหิวถือว่าฉันเตือนแกแล้วนะข้าวผัดไม่ใส่น้ำมันอ่ะฉันก็ไม่เคยทำรีบทำเลยทำก็ทำผัดสักทีนะข้าวผัดที่ใส่น้ำมันมาละมาละไม่ได้แล้วจ้านี่จ้ะข้าวผัดไม่ใส่น้ำมันนิ้วนี่มันอะไรอ่ะทำไมมันทั้งเละแล้วก็ไหม้อย่างนี้เนี่ยเราก็เตือนหมิวตั้งแต่แรกละหมิวไม่ฟังเราเองอ่ะนี่มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ไงนี่พอนะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งอีกต่างหากงั้นฉันไม่กินละแล้วก็ไม่จ่ายด้วยเอ้าหมิวเดี๋ยวก่อนสิว่าฉันเตือนแกตั้งแต่แรกแกไม่ฟังฉันเองอ่ะขยันขยอให้ฉันทำจนได้ก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ไงไม่รู้แหละยังไงฉันก็ไม่กินเออและอีกอย่างนึงนะแกอ้วนขนาดเนี้ยควรกินหมูให้มันน้อยหน่อยนะฉันเตือนเพื่อนด้วยความหวังดีขอบคุณสำหรับความหวังดีของแกนะแต่ที่ฉันอ้วนอะรู้สึกไปหนักหัวคนอื่นจังเลยนะที่ฉันอ้วนอะฉันก็เอาเงินฉันซื้อของกินไม่ได้ไปขอคนอื่นกินซะหน่อยฉันเคยไปขอเงินแกมาซื้อหรือไงก็ไม่เคยหรอกแต่เห็นเพื่อนอ้วนแบบเนี้ยแล้วฉันไม่โอเคหมิวเอาเวลามาบูลลี่เพื่อนอะไปดูแลแม่แกดีกว่าไหมแม่แกขายนาส่งแกเรียนจนจบแต่แกไม่เคยกลับมาดูดำดูดีแกเลยทำแบบนี้มันถูกแล้วหรอแม่ฉันดูแลเองได้ไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกย่าโอ๊ยไม่เคยเป็นคนแบบนี้เลยหมิวหลิวหลิวอะไรอ่ะพงเมื่อกี้นี่หมิวใช่ไหมก็ใช่เห็นว่ามาเยี่ยมแม่เขาน่ะตั้งแต่เรียนจบมายังไม่เคยเห็นหมิวกลับบ้านเลยเนาะเขารู้เรื่องแม่เขาหรือเปล่าเนี่ยดูจากสภาพเขาไม่รู้หรอกมั้งว่าแต่พงเหอะเอาอะไรวันเนี้ยเอาข้าวต้มกุ้งแกได้จ้ะนั่งรอเลยนะเดี๋ยวหลิวไปทำให้โอเคจ้านั่งรอแป๊บเดียวไปทำให้เลยThank you.
รอไม่นานเนาะนี่จ้ะข้าวต้มกุ้งร้อนๆเลยหอมจังเลยน่ากินเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยจ้าท่านให้เลยนะโอเคจ้าเก็บตังค์จ้ากินหมดไหมนะฮะบอกว่าอร่อยอร่อยอ่ะหมดอยู่แล้วนี่ดูหมดโอเคจ้ามีน้ำหนึ่งขวดเป็น40บาทจ้าเงิน40บาทจ้าขอบใจพงมากนะกลับมากี่ปีกี่ปีก็มาอุดหนุนร้านของเราไม่ต้องขอบใจเราหรอกขอให้หลิวอ่ะขายของดีๆร่ำรวยเงินทองนะขอบใจมากจ้าพงเช่นกันนะว่าแต่พงเหอะกลับไปทำงานเมื่อไหร่หรอว่าจะไปเย็นนี้แหละโอ้ยยังไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะจ้าใครก็ทำงานในเมืองหมดเลยมากรุงเทพไม่เป็นไรอยู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวฉันขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิอ่ะมีอะไรก็พูดมาฉันกำลังจะปิดร้านแล้วเนี่ยคือฉันอยากจะมาขอโทษแกเรื่องเมื่อเช้าที่ฉันพูดจาดูถูกทั้งเรื่องหน้าที่การงานของแกแล้วก็บูลลี่เรื่องหุ่นแกด้วยอ่ะแกไม่โกรธฉันนะตอนแรกฉันก็โกรธแกอยู่หรอกแต่คิดไปคิดมาโกรธไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอยู่ดีโกรธคือโง่โมโหคือบ้าอย่างที่เขาพูดนั่นแหละฉันก็เลยไม่โกรธแกละฉันต้องขอบใจแกมากเลยนะที่ผ่านมาแกคอยช่วยเหลือแม่ฉันตลอดเลยอ่ะไม่ต้องขอบใจฉันหรอกมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วฉันว่าฉันจะพาแม่ฉันไปอยู่ที่กรุงเทพด้วยอ่ะแกว่าดีไหมมันก็ต้องดีสิพาแม่แกไปอยู่ที่สบายสบายร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วอย่างตอบแทนบุญคุณท่านมันก็ต้องย่อมดีอยู่แล้วแล้วฉันก็มีเรื่องอยากจะขอร้องให้แกช่วยฉันอีกหนึ่งเรื่องอ่ะเรื่องอะไรอ่ะฉันช่วยได้ฉันก็จะช่วยแต่ถ้าฉันช่วยไม่ได้ฉันก็ไม่รับปากนะคือฉันอยากจะขอซื้อที่ดินของแม่ฉันคืนน่ะแม่ฉันบอกว่าขายที่ดินให้กับพ่อแม่แกไปแล้วแกช่วยคุยให้ฉันหน่อยได้ไหมราคาเท่าไหร่นี่ฉันไม่เกี่ยงเลยนะขอแค่ให้ได้ที่ดินแม่ฉันคืนก็พอว่าเรื่องอะไรเรื่องนี้นี่เองที่ดินนั่นน่ะพ่อแม่ฉันน่ะยกให้ฉันละฉันจะขายให้ใครเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกจริงเหรอนั้นดีเลยแต่อยู่ที่ว่าฉันจะขายหรือไม่ขายก็เท่านั้นเองลิวแกขายคืนให้ฉันเถอะนะฉันขอโทษสำหรับเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดแกยกโทษให้ฉันเถอะนะยกโทษให้ก็ได้ส่วนที่ดินน่ะฉันขายคืนในราคาเดิมก็แล้วกันนะที่ซื้อต่อจากแม่แกมาน่ะขอบใจแกมากๆเลยนะเพื่อนพูดจาพ้อๆอย่างนี้สิเพื่อนฉันน่ะแล้วแกสะดวกไปโอที่ดินวันไหนอะพรุ่งนี้ก็ได้นะพอดีพรุ่งนี้เข้าไปในเมืองทำธุระให้ลูกบ้านพอดีน่ะได้จ้าแม่ผู้ใหญ่บ้านคนเก่งฉันว่าแกคงเป็นผู้ใหญ่บ้านที่อายุน้อยที่สุดในตำบลนี้แล้วแหละก็คงอย่างนั้นแหละมั้งว่าแต่แกเหอะทำงานที่ไหนหรอพี่หลิวคะอ้าวหนูยิ้มมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะแม่ให้ประกาศตามหาน้องหมาค่ะไหนดูหน่อยสิโอเคจ้ะเดี๋ยวพี่รีบประกาศให้เลยนะจะได้หาน้องหมาเจอขอบค่ะจ้ารีบไปบอกแม่เลยงั้นแกรีบไปประกาศตามหาน้องหมาให้ลูกบ้านแกเถอะฉันกลับบ้านละจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเนาะจ้าโอเค
โอเค